อนาประชาราชจะได้เป็นสุขสืบไปรอบปีก็ตอบว่าอ้วนเสี่ยวเจ้าเมืองกิจิ๋วนั้นนั่นสิเขาเป็นเชื้อขุนนางมาถึง4ชั่วคนแล้วแล้วก็มีเมืองขึ้นอีกเป็นอันมากเป็นไฉนท่านมิมอบเมืองชีจิ๋วนี้ให้แก่อ้วนเสี่ยวเราเราปีให้เหตุผลอย่างนี้ขงหยงก็ตอบว่าอ้วนเสี่ยวนั้นอุปมาดังศพอยู่ในหลุมนับวันก็มีแต่จะเปื่อยเน่าทรุดโทรมไปทั้งสติปัญญาก็ไม่มีจะนับถือเป็นผู้ยายสืบไปนั้นไม่ได้และบัดนี้บุญมาถึงแล้วท่านจะมิรับไว้ภายหน้าไปท่านก็จะได้คิดคงหยงกล่าวชะนี้ซึ่งก็เป็นความจริงแล้วก็จังหวะโอกาสเป็นชะนี้แล้วก็ควรจะรับเข้าไว้ตัวเองจะได้มีกำลังที่จะคิดการใหญ่กันต่อไปด้วยจุดประสงค์จำนงหมายอันเดียวกันแหละก็คือเพื่อให้อนาประชาราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยคงหยงก็กล่าวเช่นนี้อีกแล้วแต่เล่าปีก็มิยอมรับโตเกียมได้ยินดังนั้นหลายคนช่วยพูดจาว่ากล่าวแต่เล่าปีก็ไม่ยอมโตเกียมก็ร้องไห้แล้วก็พูดว่าท่านมิรับเป็นเจ้าเมืองนี้เหมือนหนึ่งท่านหามีเมตตาแก่ข้าพเจ้าไม่เมื่อข้าพเจ้าจะตายนั้นเห็นจะไม่ปกติได้เพราะมีกังวลอยู่ในขณะนั้นที่หลายคนได้ช่วยพูดจาว่ากล่าวกับเราปีแล้วกวนอูเตียหุยนั้นนิ่งเฉยอยู่มาบัดนี้กวนอูเตียหุยก็ว่าแก่เราปีขึ้นว่าโตเกียมมอบเมืองให้ท่านโดยสุจริตจนทุกร้อนถึงเพียงนี้เป็นไฉนท่านจึงมิรับเราอรอบปีก็บอกว่าเรามิอาจจะรับได้โตเกียมก็จึงพูดว่าท่านมิยอมรับเป็นเจ้าเมืองนี้ก็แล้วไปเถอะเมื่อไม่รับก็ไม่เป็นไรแต่ก็ขอจงเอ็นดูข้าพเจ้าได้ช่วยไปอยู่รักษาเมืองเสียวพ่ายอันเมืองเสียวพ่ายนั้นน่ะก็เป็นเมืองขึ้นแก่เมืองชีจิ๋วของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้ามีทุกข์ร้อนสิ่งใดก็จะได้พึ่งพาอาศัยไหว้วานท่านได้และคนทั้งปวงนั้นในที่นั้นน่ะต่างก็พากันช่วยว่ากล่าวอ้อนวอนให้เราปีรับที่จะไปอยู่เมืองเสียวพ่ายตามคำที่โตเกียมขอร้องเถอะรอบปีได้ฟังดังนั้นในที่สุดก็จึงรับเอาคือรับที่จะไปอยู่เมืองเสียวพ่ายอันเป็นเมืองน้อยเป็นเมืองเล็กเป็นเมืองขึ้นของเมืองชีจิ๋วเนี่ยโตเกียมก็มีความยินดีนะก็จัดแจงเอาเงินทองข้าวของเสื้อผ้ามาแจกแก่ทหารรอบปีทหารคงหยงทหารเต้งกายเป็นอันมากทีเดียวในขณะนั้นขุนทหารผู้จัดการแจกกันผู้หนึ่งซึ่งมิค่อยจะพูดจาว่ากล่าวในที่หนึ่งที่ใดกับใครเขาละกระทำตัวเป็นยอดทหารอย่างดีที่สุดแต่ได้พูดขึ้นในที่นี้คือจูโล่งไงที่เล่าปีขอยืมมาจากกองซุนจ้านนะจูโล่งได้พูดแก่เล่าปีขึ้นว่าท่านมาช่วยราชการโตเกียมก็เสร็จแล้วข้าพเจ้าจะขอลากลับไปหากองซุนจ้านนี่จูโล่งเป็นคนตรงดังเนี้ยเราปีได้ยินจูโร่งบอกลากลับเช่นนั้นนะก็เข้าไปยุดมือจูโร่งไว้แล้วก็ร้องไห้อะไรรักสั่งความกันเป็นอันมากแล้วจูโร่งก็ลาเราปียกฐาน 2,000 ของตนคือของกองซุนจ้านน่ะกลับไปยังเมืองปักปิ่งและขงหยงเต็งไก๋ก็บอกลาเราปีโตเกียมกลับไปเมืองตนโตเกียมนั่นก็แต่งหนังสือแล้วก็ให้ทหารไปส่งเล่าปีให้ไปอยู่ณเมืองเสียวพ่ายราษฎรทั้งปวงก็มีใจรักเล่าปีเป็นอันมากก็เป็นอันว่าเล่าปีได้ย้ายจากเมืองเพ็งง่วนกวนอันเป็นเมืองน้อย
มาอยู่เมืองเสียวพ่ายซึ่งเป็นหัวเมืองที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยทีนี้หันไปกล่าวทางท่านโจโฉละที่ยกทัพกลับออกไปจากชีจิวแล้วก็จะต้องกลับไปรักษาถ้ำตนเพราะรู้ว่าริโป้ไปคำรามขย่ำห้ำหันอยู่แถวนั้นโจโฉยกทัพกลับมาถึงกลางทางเนี่ยก็มาพบโจหยินโจหยินก็รายงานทีเดียวว่าลิโป้ซึ่งเป็นนายทัพยกมานั้นน่ะรูปร่างใหญ่โตมีกำลังกล้าหาญและลิโป้ยังได้ตันกงมาเป็นที่ปรึกษาในกองทัพด้วยครั้นตีได้เมืองกุนจิ๋วแล้วก็ยกร่วงตีเมืองรายทางเข้าไปจนถึงเมืองปักเอียงและเทียยกซุนหกนั้นรักษาเมืองไว้ได้แต่เพียง3เมืองนี่ลิโป้กวาดซะไม่รู้กี่เมืองเลยอ่ะเหลือเพียง3เมืองเท่านั้นแหละโจโฉได้ฟังรายงานของโจยินแล้วก็ตอบว่าลิโป้นั้นมีฝีมือกล้าหาญเข้มแข็งก็จริงแต่ลิโป้เป็นคนหาความคิดมิได้ท่านจะได้ต้องเป็นทุกข์ไปเลยลิโป้กล่าวด้วยความโจโฉกล่าวถึงลิโป้เช่นนี้ด้วยความมั่นใจในตนเองและโจโฉเนี่ยก็เคยรู้จักใกล้ชิดกับลิโป้มาก่อนตอนที่อยู่รับใช้ตังโต๊ะใกล้ชิดด้วยกันอยู่นะโจโฉจึงรู้จักลิโป้ดีมิได้หวาดหวั่นเลยบอกว่าอย่าเป็นทุกข์ไปเลยและโจโฉก็สั่งให้ยกฐานรีบไปยังเมืองเต็งกวนแล้วก็หยุดตั้งค่ายมั่นเข้าไว้ทีนี้ข้างฝ่ายลิโป้นั้นครั้นรู้กิตติศัพท์ว่าโจโฉยกทหารกลับมาจากชีจิ๋วแล้วมาตั้งค่ายอยู่ในเมืองเต็งกวนก็ให้ลิฮองและซิหลันคุมทหาร 10,000 ไปรักษาเมืองกุนจิ๋วตันกงได้ยินดังนั้นก็ถามว่าเมืองกุนจิ๋วนั้นน่ะเป็นเมืองที่สำคัญท่านจะให้ลิฮองซิหลันไปอยู่รักษานั่นน่ะแล้วตัวท่านล่ะจะไปข้างไหนตันกงถามขึ้นอย่างนี้ลิโป้ก็ตอบว่าเราจะยกทัพไปตั้งรับกองทัพโจโฉที่เมืองปักเอียงและจะได้ป้องกันเมืองไว้ให้กว้างขวางตันกงก็จริงว่าท่านจะไว้ใจให้ลิฮองซิหลันอยู่รักษาเมืองกุนจิ๋วนั้นข้าพเจ้าเห็นว่ากุนจิ๋วมีแต่จะต้องเสียคืนให้แก่โจโฉฝ่ายเดียวและเขาไทสันนั้นอยู่ข้างทิศใต้เมืองกุนจิ๋วทางน่ะใกล้กันประมาณ800เส้นมีที่จำเพาะที่จะเดินตามซอกเขาแต่เป็นทางลัดได้เร็วเห็นโจโฉจะต้องรีบยกมาทางนั้นแน่ขอให้ท่านแต่งทหารไปสัก 10,000 ไปซุ่มอยู่สองข้างทางซอกเขาถ้ากองทัพมาโจโฉยกมาก็ให้สงบไว้ก่อนต่อโจโฉยกมาถึงจึงตีกระหนาบลงไปกองหน้าก็จะต้องกลับไปช่วยกองหลวงไม่ทันก็เห็นจะจับโจโฉได้โดยง่ายตันกงนี่เป็นคนมีปัญญาดีคนหนึ่งทีเดียวละวางแผนให้แกลิโป้ดังนี้ลิโป้ได้ฟังนั้นก็ตอบว่าซึ่งเราจะตั้งรับโจโฉอยู่ในเมืองปักเอียงนั้นความคิดของเราน่ะเห็นว่าจะแก้ไขรบพุ่งได้เป็นหลายฝ่ายซึ่งจะแต่งฐานไปซุ่มอยู่นั้นเห็นจะป่วยการเปล่าลิเฟงเซียนโป้ผู้ถือตัวเองว่าดีมีดีแต่ก็ดีเพียงแค่ฝีมือเท่านั้นสติปัญญานั้นน่ะใช้การใดมิได้หรอกไม่ยอมรับอุบายความคิดของตันกงเสียดังนี้แหละเห็นจะป่วยการเสียเปล่าแล้วลิโป้ก็ออกคำสั่งในฐานะตนเป็นแม่ทัพใหญ่สั่งให้ลิฮองซิหลันคุมฐานกลับไปรักษาเมืองกุนจิ๋วส่วนลิโป้เองนั้นก็จัดแจงฐานตั้งรับอยู่ณเมืองปักเอียงThank you.
ป็นนวลิโป้ไม่เชื่ออุบายของตันกงไม่ยอมทำตามแผนนั้นทีนี้ข้างฝ่ายโจโฉเนี่ยรู้ข่าวทั้งสิ้นทั้งปวงคือก็ต้องมีกองสอดแนมมาใช้สืบข่าวทั้งสิ้นแล้วเนี่ยว่าริโป้ทำอย่างไรอยู่ที่ไหนประการใดแล้วเนี่ยโจโฉก็ยกทหารรีบมาทีนี้ในเมื่อรีบเดินทางเนี่ยก็จะต้องไปทางลัดสินี่ไงตรงตามที่ตันกงคเนการไว้แล้วโจโฉก็รีบยกเขามาถึงเขายกกองทัพมาถึงเขาไทสันเนี่ยกุยแกที่ปรึกษาคนสำคัญของโจโฉก็ห้ามโจโฉทีเดียวว่านี่เขารู้เท่าทันกันทีเดียวกุยแกก็บอกว่าณที่ภูเขาไทสันเนี่ยมันมีทางที่เฉพาะเดินเท่านั้นคือเป็นทางเล็กเป็นซอกเขาเป็นทางรัดแล้วก็เดินได้เฉพาะตัวเท่านั้นแหละเป็นทางเล็กๆเท่านั้นเกลือกว่าลิโป้จะแต่งทหารมาซุ่มอยู่ขอให้ท่านหยุดทับไว้ก่อนและแต่งมาใช้ไปสอดแนมดูแล้วก็จะได้คิดการกันสืบไปกุยแกว่าอย่างนี้เรามาดูปัญญาโจโฉกันโจโฉได้ฟังกุยแกว่าดังนั้นโจโฉก็หัวเราะทีเดียวแล้วก็ตอบว่าลิโป้นั้นน่ะมันเป็นคนหาความคิดมิได้ที่ว่าจะให้ทหารมาซุ่มไว้นั้นน่ะมันเหลือความคิดลิโป้บัดนี้ลิโป้น่ะได้ให้ลิฮองกับสิหลันคุมทหารไปรักษาเมืองกุนจิ๋วส่วนตัวเจ้าลิโป้เองนั้นก็ตั้งรับอยู่ณที่เมืองปักเอียงนี่โจโฉรู้ก่อนบอกเสร็จเลยทีเดียวกุยแกที่ปรึกษาว่าเก่งก็เก่งระแต่โจโฉก็ยังเหนือกว่าด้วยปัญญาและโจโฉก็ให้โจหยินคุมฐานไปนั้นมากยกไปล้อมเมืองกุนจิ๋วไว้โจโฉนั้นก็ยกทหารไปจากเขาไทสันฝ่ายตันกงรู้ดังนั้นคือตันกงก็เป็นที่ปรึกษาใหญ่ก็ต้องส่งคนสอดแนมมาใช้สืบข่าวรู้ข่าวรู้เรื่องราวนี้ก็ว่าแกลิโป้ทีเดียวว่าซึ่งโจโฉรีบยกมาด้วยกำลังโกรธนั้นน่ะเห็นว่าทหารทั้งปวงจะต้องอิดโรยขอท่านเร่งยกฐานออกรบก็จะมีชัยชนะแก่โจโฉเป็นมั่นคงแต่ถ้าละไว้ช้าราวฐานโจโฉได้พักผ่อนมีกำลังขึ้นแล้วเราจะเอาชัยชนะได้ยากตันกงที่ปรึกษาของท่านลิเฟงเซียนโป้มาแนะนำทีนี้ก็ดีกะให้ทำอย่างนี้ท่านลิเฟงเซียนโป้ผู้มีฝีมือเป็นเยี่ยมก็ตอบว่าเดิมเราตั้งตัวมาเนี่ยก็ตัวผู้เดียวมาตัวเดียวคิดทำการเที่ยวรบพุ่งมาจนได้ฐานมากมายถึงเพียงนี้แล้วเราจะคิดย่อท้อแก่โจโฉนั้นหามิได้ให้โจโฉมันตั้งค่ายมั่นคงลงก่อนแล้วเราจะตีหักเอาให้จงได้เองนี่ลูกผู้ชายว่าอย่างนั้นเถอะมีฝีมือไม่หวาดเกรงไม่หวั่นกลัวตันกงที่ปรึกษาได้คำแนะนำแล้วก็มิได้เป็นผลอันใดขึ้นมาเลยนี่เป็นครั้งที่สองละทีนี้ทั้งฝ่ายโจโฉครั้นยกมาถึงหน้าเมืองปักเอียงก็ตั้งค่ายมั่นคงลงไว้ครั้นเวลารุ่งเช้าก็ยกฐานออกไปตั้งอยู่นอกค่ายและโจโฉก็ขับม้าขึ้นไปยืนอยู่หน้าทหารเห็นลิโป้กับทหารเอก8นายยืนอยู่2ข้างซ้ายขวาชื่อเตียวเลี้ยว1จงป้า1หลันเป้ง1โซซน1เซ้งเหลี่ยม1บุยซก1ทรงเหียน1โฮเสง1กับทหารเลวเป็นอันมากโหร้องอื้ออึงมานี่ตอนนี้
เรียกว่าริโป้โจมตีหัวเมืองฝ่ายตะวันออกของโจโฉได้แทบหมดสิ้นก็ได้กำลังมาจากเตียวเมานะก็มากและชนะที่ไหนก็ได้ทหารที่นั่นเพิ่มเติมขึ้นมากนี่ฐานเอกนี่8นายฐานเลวเป็นนั้นมากโห่ร้องอื้ออึงกันนึงทีเดียวโจโฉนะก็เอาแส้มาชี้หน้าลิโป้แล้วก็ว่าตัวกับเราน่ะตัวเจ้ากับเราเนี่ยมิได้มีความผิดพ้องหมองใจสิ่งใดกันเลยก็หามิได้แต่เป็นชะไหนตัวจึงยกฐานมาตีเอาเมืองของเราลีโป้เขาก็ตอบทีเดียวว่าเมืองราวนี้เป็นของพระเจ้าเฮียนเต้ก็เหมือนหนึ่งเป็นของคนทั้งปวงซึ่งอยู่ในแผ่นดินถ้าผู้ใดมีบุญและเข้มแข็งก็จะครอบครองเมืองได้เหมือนกันเหตุใดอ่ะท่านจึงมาว่าบ้านเมืองทั้งนี้เป็นของท่านละ่ะอริโปโตตอบคำพูดโจโฉทั้งนั้นแล้วก็สั่งให้จงป้าออกไปจับตัวโจโฉให้ได้โจโฉก็สั่งงักจิ้นขับมาออกรบกับจงป้าจงป้ากับงักจิ้นก็ควบมาออกมาแล้วก็รบกันได้30เพลงแห่หัวตุ้นแห่หัวตุ้นนี่ฝีมือดีมากแห่หัวตุ้นก็ขับมาไปช่วยงักจิ้นฝ่ายเตียวเลียวเตียวเลียวคนนี้ฝีมือเป็นเยี่ยมอีกคนนึงตอนนี้เป็นทหารของลี่โป้อยู่นะเตียวเลียวเห็นนั้นก็ออกมารบกับแห่หัวตุ้นก็แปลว่านายทหารทั้ง4รบกันเป็นสามารถมิได้แพ้และชนะแก่กันลี่โป้ผู้มีฝีมือเห็นดังนั้นก็โกรธคือทหารของตนเอาชนะเขาไม่ได้ก็โกรธละขับม้ารำทวนออกไปรบกับแห่หัวตุ้นและงักจิ้นแห่หัวตุ้นกับงักจิ้นน่ะสู้ลิโป้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีลิโป้ก็ขับม้าไล่ฟันตะลุยเข้าไปในกลุ่มทหารโจโฉทหารโจโฉก็แตกพ่ายไปเลยทีเดียวนี่ด้วยลิโป้คนเดียวนี่แหละฝีมือเขาสาหัสนะครับลิโป้ขับมาตะรุยไร่ข้าฟันในราวฐานโจโฉแตกพ่ายไปแล้วก็ชักมากลับมาก็แปลว่าโจโฉยกทัพออกไปครั้งนี้เสียทีแก่ลิโป้โจโฉนะก็รวบรวมหารทั้งปวงกลับเข้าค่ายแล้วก็ปรึกษากับนายฐานทั้งปวงว่าลิโป้เนี่ยมีกำลังกล้าหาญผู้ใดจะคิดรบพุ่งด้วยลิโป้ได้บ้างอิกิมก็จริงว่าข้าพเจ้าได้ขึ้นไปดูบนภูเขาเห็นค่ายริโป้ข้างฝ่ายทิศตะวันตกนั่นนะผู้คนเบาบางและริโป้รบชนะกลับเข้าไปครั้งนี้ก็จะมีใจกำเริบทหารทั้งปวงก็เช่นกันก็จะประมาทมิได้ระมัดระวังรักษาค่ายเป็นเข้มแข็งเวลากลางคืนวันนี้ขอให้ท่านยกฐานเข้าปล้นเอาค่ายริโป้เถอะเห็นจะได้โดยง่ายโจโฉได้ฟังอีกิมแนะนำเช่นนี้ก็เห็นชอบด้วยมันเป็นความจริงเราริโป้คงจะต้องรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้เก่งกาจสามารถแล้วก็จะเกิดความประมาทขาดการระมัดระวังโจโฉก็เกณฑ์ให้โจหองหนึ่งลิเตียนหนึ่งลิยอยหนึ่งอีกิมหนึ่งเตียนอุยอีกหนึ่งพร้อมกับทหารเลวประมาณ 20,000 เตรียมไว้โจโฉพ่ายแพ้กลับมาในฟังเตรียมการไว้เลยฝ่ายลิโป้ได้ใช้ชนะกลับเข้าไปถึงค่ายก็สั่งให้มีการเลี้ยงดูปูนบำเหน็จทักแล้วทหารทั้งปวงกันเป็นการใหญ่เลยทีเดียวในชัยชนะตันกงต้องเรียกว่าท่านที่ปรึกษาผู้มีปัญญาที่อาภัพเถอะนะครับตันกงก็ต้องว่าทีนี้เถอะมีสติปัญญามีความรู้มีความสามารถแต่ได้ไปอยู่กับคนที่ไม่สามารถนะเอ้าตันกงนี่ได้เข้ามาพูดกับลิโป้อีกว่าท่านลิเฟงเซียนโป้ซึ่งโจโฉแตกไปครั้งเนี้ยข้าพเจ้าคเนการว่าโจโฉจ
จะต้องมีความคิดย้อนกลับมากระทำการเอาข้าพเจ้าเห็นว่าค่ายทางตะวันตกของเราเนี่ยผู้คนเบาบางอยู่ดูนี่ปันกงนี่เก่งคะเนการได้ตรงเปรี้ยเลยทีเดียวค่ายตะวันตกของเรานั้นผู้คนเบาบางอยู่ขอให้เกณฑ์ทหารเพิ่มเติมไปรักษาไว้มั่นคงเถอะท่านลิเฟงเซียนโปผู้ชนะก็ตอบอย่างเย่อหยิ่งกำแหงทีเดียวว่าก็โจโฉมันแตกพ่ายเตลิดเสียทีแกเราหนีกลับเข้าค่ายไปอย่างนั้นเห็นจะไม่กล้าคิดอ่านกลับมาทำร้ายปล้นค่ายเราหรอกลิโป้ตอบดังนี้ตันกงก็สู้พูดอีกแล้วว่าท่านอย่าได้ไว้ใจอันโจโฉนั้นน่ะเขามีสติปัญญาชำนาญในการสงครามข้าพเจ้าเห็นว่าจะยกกลับมาปล้นค่ายเราเป็นมั่นคงลิโป้ได้ฟังเช่นนี้ก็เห็นด้วยก็สั่งให้โกซุนหนึ่งซุยงกหนึ่งโฮเสงหนึ่งคุมทหารเป็นอันมากไปรักษาค่ายฝ่ายตะวันตกไว้มั่นคงครั้นเวลากลางคืนคืนนั้นประมาณสองยามเสร็จโจโฉก็จึงคุมฐานที่จัดเตรียมไว้นั่นแหละยกออมไปทางข้างทิศใต้ครั้นไปถึงค่ายซึ่งตั้งอยู่นั้นค่อยฐานเข้าล้อมรอบไว้และพอพร้อมเพรียงกันดีก็โห่ร้องก็ปล้นหักเอาค่ายนั้นทหารโจโฉตีกระนำหักเอาค่ายได้สำเร็จทหารซึ่งอยู่ในค่ายนั้นน่ะถึงแม้ลิโป้จะส่งกำลังมาเพิ่มเติมก็ตามแต่ก็เต็มไปด้วยความประมาทมัวเมาทุกประการแหละถูกทหารโจโฉปล้นหักเอาค่ายได้ทหารอยู่นั้นก็แตกตื่นหนีออกไปเป็นอลหม่านทีเดียวซุยงกโฮเสงโกซุนทั้งสามซึ่งลิโป้คุมหามารักษาค่ายเนี่ยครั้นมาน่ะมาใกล้ค่ายเนี่ยมันระยะทางไกลกันอยู่ตามสมควรทีเดียวกว่าจะมาได้นั่นประการหนึ่งกว่าจะมาถึงนี่สามยามเสร็แล้วเห็นทหารโจโฉปล้นเอาค่ายได้ไปเสียแล้วค่ายทิศตะวันตกเสียให้แก่ฐานโจโฉเสียแล้วนายทหารของลิโป้ทั้งสามคนนี้คือโกซุนโฮเสงซุยงกนี่ก็คิดกลัวลิโป้จะเอาผิดถึงตายคุมฐานเข้ารบจะชิงเอาค่ายคืนให้ได้โจโฉนั้นก็คุมฐานออกมารบนอกค่ายบ้างเสียงฐานทั้งสองฝ่ายสู้รบโห่ร้องอึงคันึงจนกระทั่งรุ่งเช้าฝ่ายลิโป้รู้ก็คุมฐานรีบมาชายเห็นก็มาบอกแกโจโฉบัดนี้กองทัพลิโป้ยกมาใกล้จะถึงแล้วโจโฉในฝันนั้นก็ตกใจยกฐานบ่ายหน้าจะหนีกลับไปโกซุนงุยซกโฮเสงเห็นโจโฉยกบ่ายหนีก็คุมฐานรบตามหลังมาก็พอดีมาพบกับกองทัพลิโป้ที่ปากทางโจโฉให้อีกิมกับงักจิ้นเข้ารบด้วยลิโป้เป็นสามารถอีกิมกับงักจิ้นนั้นกำลังน้อยเห็นจะสู้ลิโป้ไม่ได้ก็ชักมากลับมาพาโจโฉหนีไปข้างทิศเหนือลิโป้กับฐานทั้งปวงก็ไล่ติดตามฆ่าฟันฐานโจโฉล้มตายเป็นอันมากละตอนนี้ลิโป้กลับชนะอีกลิโป้ชนะอีกโจโฉอีกกิมงักจิ้นคุมฐานหนีไปถึงเนินเขาแห่งหนึ่งก็ได้ไปพบกับเตียวเลียวและโจป้าคุมฐานเป็นสองกองตั้งรบกระหนาบมาเตียวเลียวโจป้าเป็นฐานลิโป้โจโฉนั้นก็ให้โจหองลิยอยเข้ารบกับเตียวเลียวโจป้าเป็นสามารถละโจหองลิยอยสู้ไม่ได้ชักมากลับมาพาโจโฉกับทหารหนีวกหลังไปทางข้างทิศใต้อีกเรียกว่าตอนนี้โจโฉหนีชุรมุนเลยก็ไปพบกับหลันเป่งโจเสงเส้งเหลี่ยมซงเหียนสี่คนซึ่งเป็นฐานของลิโป้คุมฐานสองกองตั้งรบกระหนาบไว้ฝ่ายฐานโจโฉนั้น
ก็ชวนกันเข้ารบพุ่งหักหานป้องกันอยู่และโจโฉนั้นเห็นจวนตัวนักก็ขับมาพร้อมกับทหาร5คนรบฝ่าหนีไปถึงเนินเขาได้ยินเสียงประทัดแล้วเห็นทหารยิงเกาทันลงมาดังหาฝนโจโฉก็ชักม้าจะกลับมาทหารลิโป้ทั้งบวงก็เข้าล้อมรบสกัดไว้โจโฉนั้นตกใจทีเดียวตอนนี้อับจนสิ้นท่าเข้าถึงกับร้องว่าผู้ใดมีกำลังจงช่วยชีวิตเราในครั้งนี้ด้วยโจโฉร้องเรียกหาผู้ช่วยเหลือขึ้นชนิดเตียนอุยเตียนอุยผู้นี้เขามีฉายาหนึ่งว่าเตียนอุยผู้ถือซากศพเป็นอาวุธเตียนอุยผู้นี้ได้ยินโจโฉร้องดังนั้นก็จึงว่าข้าพเจ้ากำลังตามมาแล้วท่านอย่าได้เป็นทุกข์เลยแล้วเตียนอุยก็ลงจากหลังมาเตียนอุยนี่ชำนาญทวนสองเล่มนะทวนของเขาแต่ละเล่มเนี่ยหนัก80ชั่งสองเล่มก็ถ้ารวมกันแล้วก็หนักถึง160ชั่งละเตียนอุยเอาทวนสองเล่มเนี่ยหนีบรักแร้ไว้แล้วก็ชักเอาหอกซัดมาถือไว้ประมาณ15เล่มแล้วก็สั่งทหาร5คนที่มาด้วยกันน่ะว่าถ้าเห็นพวกศัตรูตามมาใกล้ประมาณ5วาให้บอกเราด้วยแล้วเตียนอุยก็นำหน้ามาโจโฉฝากดงเกาทันเข้าไปก็ใช้อาวุธนั่นแหละปัดป้องเกาทันแหวกทางให้โจโฉหนีโดยเตียนอุยน่ะอยู่ข้างหน้าให้ทหาร5คนน่ะอยู่ระวังหลังถ้าเห็นศัตรูตามมาให้บอกขณะนั้นฐานลิโป้ ก็ตามรบกระหน่ำมาประมาณ20คนติดตามโจโฉมาเนี่ยพวก ทหารทั้ง5ที่อยู่เป็นกองหลังของโจโฉเนี่ย5คนเท่านั้นแหละก็ร้องบอกแกเตียนอุยว่าศัตรูตามมาใกล้ได้5วาแล้วเตียนอุยนั้นก็หยุดอยู่หันกลับเอาหอกซัดพุ่งไปเล่มใดก็เล่มนั้นถูกทหารข้าศึกตกจากหลังมาตายไปทุกคนจนสิ้นหอกซัดที่มือทั้งหมด15เล่มสังหารศัตรูได้15คนนี่เตียนอุยสามารถนักซัดหอกสั้นนี่แม่นยำเป็นที่สุดในระยะ5วาทหารที่ตามมาจำนวนประมาณ20คนสิ้นไปได้ตั้ง15คนอย่างนี้แล้วเนี่ยเหลือตายกลับไปได้ 4-5 คนเท่านั้นเองไม่กล้าติดตามเลยแล้วเตียนอุยก็ขึ้นมาพาโจโฉรีบหนีจะกลับไปค่ายครั้นไปถึงกลางทางนี่พอดีเป็นเวลาเย็นอันนี้ลองคิดดูโจโฉยกมาแต่ตั้งแต่สองยามก็รบกว่าจะได้ค่ายอ้าวแล้วถูกขาดสึกตีจนถูกลิโป้ตีหนีกระนำกระหนักมานี่แต่สองยามจนบัดนี้เย็นได้ยินเสียงฐานโห่ร้องตามมาเป็นอันมากโจโฉเหลียวหลังไปเห็นลิโป้ขับม้ามาหน้าฐานทั้งปวงซึ่งมองเห็นถนัดชัดเจนนักโจโฉก็ตกใจและฐานที่ตามมา5คนนั้นก็หิวโหยเป็นที่สุดจนหากำลังมิได้ก็ตั้งแต่เที่ยงคืนจนเลยเที่ยงวันจนมาถึงเวลาเย็นอย่างนี้ถ้าจะนับรวมแล้ว18ชั่วโมงแล้วเนี่ยเสบียงอาหารข้าวปลาอาหารไม่ได้ตกถึงท้องเลยนะแม้แต่ม้านั้นก็สิ้นแรงต่างคนต่างก็หนีเอาตัวรอดทหาร5คนที่ตามพิทักษ์โจโฉเนี่ยหนีเอาตัวรอดสิ้นเพราะม้าก็สิ้นแรงที่จะวิ่งแล้วแต่เตียนอุยผู้จงรักนี่สิเตียนอุยนี่มีความจงรักภักดียิ่งนะเตียนอุยนั้นตามโจโฉไปติดตลอดเวลาก็ได้ไปเห็นแห่หัวตุ้นคุมทหารรัดทางมาข้างหลังโจโฉแล้วแห่หัวตุ้นนั่นแหละได้เคารพสกัดหน้าริโป้เข้าไว้โจโฉรอดตายได้ด้วยอัศจรรย์ก็ว่าได้แห่หัวตุ้นมาสกัดกั้นลิโป้ไว้ได้ทันท่วงที
แห่หัวตุนสู้รบกับรีโป้จนตั้งพบค่ำและพอดีเกิดฝนตกหาใหญ่รีโป้ก็ยกฐานกลับไปฝ่ายโจโฉก็พาแห่หัวตุนกับเตียนอุยกลับค่ายแล้วก็เอาเงินทองมาปูนบำเหน็จให้แก่เตียนอุยผู้พิทักษ์ชีวิตตนได้ไว้เป็นอันมากทีเดียวเป็นอันว่าตอนนี้โจโฉเพรียงพร้ำย่ำแย่เลยทีเดียวแทบจะเหมือนครั้งตอนที่ตามตังโต๊ะไปอ่ะในที่สุดเหลือแต่เตียนอุยคนเดียวเท่านั้นเองแต่พอดีแห่หัวตุ้นมาช่วยไว้ได้ทันครั้นรุ่งเช้าทางด้านของลิโป้ละรุ่งเช้าตันกงที่ปรึกษาคนสำคัญผู้อาภัพเนี่ยก็ได้ว่าแกลิโป้ว่าเจ้าเมืองปักเอียงนั้นหนีไปและในเมืองปักเอียงเนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อเตียนซีมีใจสัตย์ซื่อเป็นที่นับถือของชาวเมืองทั้งปวงถ้าเตียนซีจะว่ากล่าวประการใดชาวเมืองก็ทำตามขอให้เรียกหาเตียนซีออกมาว่ากล่าวให้มีหนังสือไปถึงโจโฉว่าท่านมีชัยแก่โจโฉแล้วบัดนี้ให้โกซุนอยู่รักษาเมืองปักเอียงท่านยกฐานไปตีเอาเมืองลิหยงให้โจโฉยกฐานเข้าปล้นเอาเมืองปักเอียงเตียนซีจะคุมชาวเมืองรบกระหน่ำนี่ให้ทำอุบายอย่างนี้แล้วเราก็รอบยกทหารเข้าไปอยู่ในเมืองปากเอียงแล้วเอาฟืนมากองตรงประตูทั้ง4ด้าน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 